หาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคตภายใต้ยุค New Normal เมื่อวันที่6ตุลาคม2513ที่โรงแรมเดอะพาโกดีไซน์จังหวัดภูเก็ตกองพัฒนานักศึกษาสำนักงานการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตจัดสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคตภายใต้ยุค New Normal ภายใต้โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ตำแหน่งนักนิเวศท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีเป็นประธานเปิดงานร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นพดลจันทร์ระวังรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาตลอดจนบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเข้าร่วมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ฮิรัญประสานการอธิการบดีกล่าวว่าโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ตำแหน่งนักนิเวศท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์องค์การมหาชนและกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมอว.เพื่อช่วยเหลือประชาชนว่างงานที่เกิดจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 และไม่ได้รับสิทธิ์เยียวยาเงิน 5,000 บาทจากรัฐบาลรวมทั้งเป็นการเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพในเขตพื้นที่3จังหวัดฝั่งอันดามันประกอบด้วยจังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่รวมทั้งสิ้นจำนวน150อัตราโดยมีเงินค่าจ้าง 9,000 บาทต่อเดือนรวมระยะเวลา2เดือนคือเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนสำหรับสถานที่ในการปฏิบัติงานนั้นคือศาสนสถานที่สำคัญของทั้ง3จังหวัดได้แก่วัดสำนักสงฆ์มัสยิดศาลเจ้าโบสถ์คริสต์เป็นต้นซึ่งในขณะนี้ประชาชนได้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19 ตำแหน่งนักนิเวศท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจำนวน150อัตราในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ได้ปฏิบัติงานเสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นประโยชน์ของสถานสถานของแต่ละจังหวัดและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่รับผลกระทบดังกล่าวที่ประเทศไทยและทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่เป็นอย่างมากถือได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตนั้นเป็นสถาบันการอุดมศึกษาที่ช่วยเหลือชุมชนและบริการสังคมด้วยดีมาโดยตลอดตรงตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจบนพื้นฐานแห่งความรับผิดชอบต่อสังคมสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในอนาคตภายใต้ยุค New Normal มีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียนจากการปฏิบัติงานของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันของแต่ละศาสนสถานที่ได้ปฏิบัติงานรวมทั้งการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการรับฟังบรรยายธรรมซึ่งมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการเสวนาหัวข้อก้าวต่อไปวิถีชีวิตใหม่ยุค New Normal โดยตัวแทนผู้ควบคุมปฏิบัติงานและการเสวนาหัวข้อประสบการณ์ชีวิตใหม่กับภัยโควิดโดยตัวแทนผู้ปฏิบัติงานและการบรรยายธรรมสร้างแรงบันดาลใจหัวข้อร้อยธรรมะกับการดำรงชีวิตยุค New Normal โดยพระวิทยากรบรรยายธรรมสร้างแรงบันดาลใจชื่อดังบนสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันพระใบดีกาปิยะอัฏฐยุตโตเจ้าอาวาสวัดบางเสียดจังหวัดพังงาทุกวันเลยนะวันนี้ไม่ใช่บ้าเลยแต่คนพุทธนะแขกก็บ้าเลยกันนะคุณจ้าเลยนั่งอยู่2-3ไปช่วยอ้ําอันนี้ช่วยดํามากของเพื่อนน่าจะอยู่แถวอ่าวภูเก็ตแล้วนะนะอําภูเก็ตกับเชื่อมเขาอาตมานี่กินทุกปีเรื่องการฉันผักอย่างนี้อาตมาฉันทุกปีอยู่แล้ว